ามที่กระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยและกรมทางหลวงบูรณาการโครงการทางพิเศษสายฉลองรัตนครนายกสระบุรีและโครงการถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครรอบที่3 MR4 เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตลอดจนหน่วยงานทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียครั้งที่1เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นต่างๆไปประกอบการศึกษาความเหมาะสมด้านต่างๆให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนให้มากที่สุดจุดนี้นะครับก็ต้องมีการศึกษาความเหมาะสมของทั้งด้านเศรษฐกิจการเงินแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับในส่วนนี้ทั้งหมดหลังจากนั้นก็จะต้องทำรายงานการเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อเสนอกับทางสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสร็จสิ้นนะครับการเดินทางจากประชาชนที่อยู่ฝั่งตะวันออกทั้งในส่วนของปริมณฑลแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยเพื่อเข้าสู่เมืองเนี่ยจะเป็นไปได้ด้วยความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับ